กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่รู้สึกกังวลใจค่ะเรื่องราวของที่อยู่อาศัยนะคะจากที่ตัวเองเคยประสบความสำเร็จและมีแต่ความสุขเรื่องราวดีแต่พอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนึงแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหลายอย่างในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกัญญาคุณกัญญานี่ครับนะคะมาจากที่ไหนคะมาจากบางขุนเทียนชายทะเลค่ะอ๋อบางขุนเทียนก็ไม่ไกลไม่ไกลแล้วนี่เองรามสองรามสองนี่เองนะคะติดตามรายการมานานหรือยังคะก็ตรง3ปีแล้วค่ะโอ้สองสามปีแล้วค่ะนะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวต่างๆนะคะที่กังวลใจนะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเหลือเกินแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นสักหน่อยดีกว่าก็จากการวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะเรื่องของลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตก่อนนะครับในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณกัญญานะครับผมว่าถ้าเป็นลายเซ็นของเราเนี่ยหรือว่าเป็นชื่อก็แสดงถึงเรื่องสิ่งที่กำลังจะตั้งใจและอยากทำแต่ไม่ทำไม่ได้อย่างที่คิดแล้วเหมือนมีหลากหลายอย่างที่ถูกตัดรอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวก็ดีเรื่องราวของที่อาศัยมักจะเกิดเหตุซับซ้อนนะว่าเราจะตั้งใจทำอย่างนี้แต่เหตุเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วนเนี่ยอาจจะทำให้พลิกผันแล้วอาจจะในเรื่องของเศรษฐกิจมีบ้างแต่ก็ไม่มากมายนะอาจจะเป็นสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นของเก่าของเดิมที่ตัวเองมีอยู่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันไปเลยนะมวยครับค่ะนะครับขออนุญาตพูดคุยนิดนึงแล้วกันนะพี่กัญญาคะว่าคือก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าตัวเองก็ดูมีความสุขทำอะไรก็ประสบความสำเร็จใช้คำว่าดวงดีเลยแหละใช่ไหมคะแต่พอย้ายมาอยู่บ้านหลังที่บอกเนี่ยหลายอย่างเปลี่ยนไปบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าคะใช่ค่ะปัจจุบันก็อยู่ด้วยอยู่มานานยังคะจะตั้ง5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วนานแล้วเหมือนกันพอเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปฉะนั้นบ้านหลังนี้เป็นยังไงมายังไงถึงได้เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ที่ดินเป็นของแม่แฟนแล้วทีนี้มีญาติพี่น้องของแม่แฟนเขามาเช่าที่แล้วขอปลูกบ้านอยู่ขออยู่ไทยด้วยมาขออยู่โดยให้ค่าเช่าที่ดินค่ะแล้วทีนี้เขาไปได้งานข้างนอกแล้วแฟนเขาไม่ชอบชายทะเลเขาก็เลยย้ายออกค่ะถ้าเขาจะขายให้คนอื่นแม่แฟนเขาบอกไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาอยู่ก็คือให้รื้อบ้านไปค่ะแล้วพอดีตอนนั้นทํางานอยู่ทางอ้อมน้อยค่ะทํางานอยู่ทางอ้อมน้อยลูกชายก็ต้องเข้าโรงเรียนก็เลยย้ายมาอยู่บ้านบนบ้านแม่แฟนก่อนค่ะแต่ช่วงที่อยู่บนบ้านแม่แฟนก็คือก็ยังดีทุกอย่างค่ะคือมีโชคมีลาภบ่อยมากคือพูดถึงไงถูกหวยบ่อยบ่อยที่สุดเลยค่ะทั้งปีเลยค่ะทุกงวดอาจจะเป็นแค่ความเชื่อก็คือจะยืดทางให้โชคให้ลาภหรือเปล่าใช่คือเป็นคนที่โชคดีมากตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีอ่ะมีความสุขยิ้มได้แน่นอนนี่คือบ้านที่บอกแล้วก็อยู่ปัจจุบันนี้ด้วยใช่ค่ะพอย้ายลงมาอยู่บ้านหลังนี้ปุ๊บแฟนซึ่งเป็นคนที่รูปร่างแข็งแรงทุกอย่างกับเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็เข้าลงตอนนี้หายแล้วค่ะอ๋อมันมีหายได้ด้วยนะมีหายอาการเป็นไงฮะอาการเวียนหัวแล้วก็อาเจียนตลอดเวลาอ๋อเขาเป็นนานไหมเดือนนึงเข้าโรงพยาบาลถึง5ครั้งโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยนะนั่นก็ผิดปกติไปถ้าความรู้สึกเราจากที่ดีๆแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดจนคิดว่าไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงจะแย่ลงเราก็คือพยายามหาทำบุญทุกทางเพื่อที่จะบุญบ้านศาลเก่าทุกที่ขอให้แฟนดีขึ้นแล้วก็เลยไปดูอาจารย์องค์นึงเขาก็ทำก็เลยบอกว่าใช้ดวงลูกกับดวงของเราคือสามารถให้แฟนพ้นตรงนี้ได้ก็เลยไปทำพิธีตัดกรรมใช่ค่ะก็เลยหายมาเป็นปกติทีแรกก็จะโดนแบบจะให้ออกจากงานด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถจะทำงานได้ก็อยู่แฟนใช่ไหมคะครับแต่ว่าตอนนี้คือเป็นปกติแล้วตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินค่ะทีนี้ก็สะดุดเป็นช่วงๆเหมือนกันเถอะคือไม่รับลื่นเลยแหละฮะตลอดเลยค่ะกับกลายเป็นว่าสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าการเงินกับไม่พอใช้เลยมีเรื่องที่จะต้องจ่ายออกทุกอย่างครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่เรื่องป่วยเจ็บก็ดีเรื่องเงินก็มาใช่ค่ะเราเริ่มรู้สึกผิดปกติแล้วช่วงนั้นเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่เรามาอยู่บ้านหลังนี้ทำไมกี่ปีระยะอยู่กี่ปี5ปีนี้แล้วค่ะ5ปีแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้ตึงเครียดกี่ปีแล้วฮะ3ปีหลังนี้3ปีหลังแล้ว2ปีแรกก็ยังไม่เท่าไหร่อันนั้นยังพอ3ปีหลังเป็นปัญหาแล้วครับใช่ค่ะเป็นมา3ปีเต็มๆกับตรงนี้ค่ะนอกจากปัญหาสุขภาพของแฟนแล้วเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยตัวพี่เองมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยไหมตอนนั้นเป็นไทรอยด์ค่ะ
ไทรอยแต่ไม่มีพิษแต่คือตอนนี้ผ่าตัดผ่ายังฮะผ่าแล้วผ่าที่คอเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะผ่าที่คอแล้วก็มาเป็นในช่วงตอนที่อยู่5ปีและบ้านอันนี้เหมือนกันใช่ค่ะจากสุขภาพแข็งแรงมาตลอดไม่เคยมีปัญหาคือไม่คือทั้งสองท่านเนี่ยไม่เคยมีใครมีอาการเจ็บป่วยล้มป่วยนอนโรงพยาบาลเลยค่ะแต่อยู่ก็มาเปลี่ยนแปลงคืออยู่ก็ป่วยขึ้นมากระทันหันขึ้นมาเลยตอนนั้นปักใจเชื่อแล้วว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเราย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แน่ๆใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีทางพี่น้องแฟนที่คนเก่าๆเขาบอกว่าคนที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ครับก็คือเขาว่ามีวิญญาณที่ว่ามีเสียชีวิตไปถึง 2-3 คนแต่ว่าเขาล้มเจ็บที่บ้านแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใช่ค่ะครับแล้วก็คือลูกหลานก็คือว่าไม่มีใครเอาบ้านหลังนี้ครับคือทีนี้แฟนเขาคิดว่าเป็นที่แม่ของเขาค่ะเขาก็เลยเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ตอนเข้าไปแรกๆมีแบบทำบุญบ้านมีอะไรบ้างมีค่ะมีทำบุญบ้านมีเลี้ยงเจ้าที่ก็คือทำบุญบ้านตามประเพณีปกติอยู่แล้วเลยก็บอกกล่าวตามที่สามารถจะทำได้แต่ยังไม่รู้อีกว่าจะเหตุเกิดจากอะไรใช่ครับแต่คือทุกคนบางคนเขาบอกว่าเขาเห็นมีวิญญาณแต่ว่าก็มีอยู่คนเดียวที่คือไม่เคยเห็นอะไรเลยครับเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ที่แบบว่านอกจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของเงินแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจมากๆด้วยเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นก็เรื่องเราไม่มีเงินมาจุดเจอครอบครัวตอนนี้ค่ะจากคนที่เคยมีกับไม่มีอะไรเลยบางครั้งไม่มีเงินที่จะไปทำงานเลยบางครั้งไม่มีเงินที่จะให้ลูกไปโรงเรียนคือเป็นหนี้เป็นสินมากที่สุดเลยค่ะมีแต่ทางหาเข้ามาพอหาเข้ามาแล้วก็คือต้องมีรายจ่ายทุกอย่างต้องมีเรื่องเสียพอสมมติว่าได้เงินมา1,000อะละเสียออกทุกทางไม่มีรายได้ที่จะทำคือยังไม่ทันใช้เหมือนกันเถอะยังไม่ทันจะถึงมือเลยค่ะมีเรื่องเข้ามาแล้วไม่ไหวเหมือนกันในบางทีนะมาเจอหนักๆนะครับค่ะเคยแบบว่าท้อๆไหมคะคุยกัน2คนสามีภรรยาส่วนมากจะคุยกับลูกค่ะส่วนมากจะคุยกับลูกชายลูกเขาว่ายังไงบ้างคะคุณแม่คะลูกเขาก็สงสารแม่ก็คือช่วยแม่ทุกอย่างช่วยแม่ประหยัดไปโรงเรียนเงินเหลือมาเท่าไหร่คืนแม่หมดก็คืนแม่หมดแล้วเวลาไปรับจ้างตัดเล็บบีบขาใครให้เงินมาลูกก็จะเก็บไว้เพื่อไปโรงเรียนทุกอย่างมาช่วยนะกี่คนนะลูกพี่ลูกอีกคนนะมีลูกคนเดียวค่ะอ๋อผู้หญิงไม่ชายครับผู้ชายกี่ขวบตอนนี้ตอนนี้14ค่ะอ๋อ14กำลังวัยรุ่นเลยเนาะกำลังเป็นเด็กโตเป็นดีเนาะแต่เขาไม่เป็นวัยรุ่นค่ะเขาเป็นเด็กน้อยครับชอบช่วยเหลือทางบ้านเด็กเป็นร้อยต่อนะ14-15เนี่ยฮะโอ้กำลังเขาเรียกว่าคนบางคนสบายเที่ยวเลยฮะหรือว่าเกเรก็เกเรตรงนี้เนาะเด็กจะไม่ยังไม่ถึงช่วงวัยผู้ใหญ่แต่นี่คือคือรับรู้ปัญหาด้วยแล้วน้องก็คอยดูแลกับคุณแม่เหมือนกันคือเราเองก็ท้อเราเองก็รู้สึกแย่ทำไมไม่รู้จะหันมาทางไหนใช่ไหมคะท้อจนบางครั้งไม่อยากมีชีวิตอยู่รับรู้เรื่องแบบนี้เพราะมันตกเกินไปอะค่ะมีหยิบยืมจากใครหรือว่าใครมาให้ความช่วยเหลือบ้างไหมมีแต่มันก็เป็นเงินกู้อะค่ะนี่สามนี่สองอยู่แล้วก็มีทั้งหนี้ด้วยแล้วก็ไปกู้มาอีกถ้าเราไม่เอาตอนนั้นมาเดี๋ยวนี้ใครเปิดธนาคารเปิดแบงค์เนี่ยต้องให้ข้อมูลนะต้องไปเซ็นให้ไม่รู้อะผมไม่รู้อะระบบอะก็ต้องไปเซ็นกับบอกธนาคารด้วยนะว่านี่เราระบบห้ามไปแตะเงินในธนาคารเขานะใช่ไหมมวยนะกฎหมายใหม่แล้วเดี๋ยวนี้นี่ระบบใช่ไหมน่าจะเป็นเงินนะถ้าผมเข้าใจผิดขออภัยแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวจริงค่ะแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าธนาคารหรือแบงค์โทรมาแน่นอนเดี๋ยวนี้ลำบากแล้วใช่มันลำบากหรือสบายก็ไม่รู้ก็ดีไม่ต้องโกงกันแต่มันก็อาจจะลำบากสำหรับคนที่เดือดร้อนด้วยอย่างเงี้ยอย่างนอกระบบเนี่ยนะฮะนะต่อไปก็ไม่มีสิทธิ์ไปยึดไปอะไรกับธนาคารแล้วนะค่ะใช่ไหมครับมวยนั่นแหละค่ะใช่ค่ะต้องถามนักกฎหมายด้วยใช่ไหมมวยใช่ค่ะแล้วจะไปทวงอะไรก็ลำบากเหมือนกันฉะนั้นยึดแต่ตอนนี้เลยอย่าไปยึดเขาไม่ใช่แต่อย่างเงี้ยคือเราเองอ่ะถามว่ามันต้องมีอ่ะเนอะ5 บาท10 บาท100 หรือ 200ก็มีมันจะต้องรั่วมาเราไม่ไหวนะสะสมมาเกินเงินต้นยืมหมื่นดอก 2,000 ละมั่วใช่ไหมครับเห็นไหมล่ะคือดอกเนี่ยมันก็พอๆกับจะเป็นเงินต้นอยู่แล้วแล้วติดตามเสาไฟฟ้าอย่าคิดว่าโทรไปแล้วสนุกนะใช่ไหมตามตู้โทรศัพท์เนี่ยใช่ไหมครับเคยไหมเคยโทรไปไหมไม่เคยแต่รู้นะแต่รู้ค่ะรู้ว่าแต่คิดว่าเขาดุเขาดอกดุนะดอกก็ดุค่ะไม่กล้าตรงนั้นคือส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องเอามาดูแลครอบครัวนะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องดูแลลูกกันต่อด้วยทุกวันนี้ก็ยังเป็นหนี้ก้อนใหญ่อยู่นี่ค่ะเห็นไหมฮะใช่ค่ะเหนื่อยทีเดียวแหละครับนะเป็นคือทั้งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายใน5ปีเนี่ยเชื่อว่าแต่ละอย่างมันประเดประดังเข้ามาเยอะมากๆลูกชายคือหนึ่งกำลังใจสำคัญเลยใช่ไหมครับ
ถ้าเขาดูอยู่นี่อยากบอกอะไรเขาหน่อยไหมคะคุณแม่ครับก็ให้ลูกสบายใจค่ะคือแม่จะทำทุกอย่างที่จะให้ลูกได้เรียนสมใจอย่างที่ลูกตั้งใจเอาไว้ก็อยากจะให้ลูกรับรู้ว่าแม่คิดยังไงทำไงแต่ว่าแน่นอนเลยครับลูกชายก็คงอยากเป็นกำลังใจให้แม่เดี๋ยวฟังเสียงลูกชายหน่อยครับท่านผู้ชมครับสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อเนสครับเนสเนสกาแฟเนี่ยนะใช่ค่ะเนสนะครับอ๋อเขากินกาแฟบ่อยไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับวันนี้นี่ครับเนสคะครับอยู่คุณแม่แล้วครับเราอยู่กับคุณแม่นะเราเองอยู่กับคุณแม่เราทราบเรื่องราวที่บ้านมาโดยตลอดไหมใช่ไหมคะก็ทราบครับในฐานะที่แบบว่าเนาะเป็นเด็กเนาะเราเป็นวัยรุ่นแหละพอเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกสงสารแม่ค่ะอยากจะช่วยแม่ครับเห็นบอกมีช่วยคุณแม่ด้วยเวลาที่ไปรับจ้างไหนมาเงินเหลือก็มาคุณแม่หมดใช่ไหมคะใช่ครับทำอะไรบ้างน้องเนี่ยทำอะไรบ้างช่วยคุณแม่อะแล้วอายุ14เนี่ยทำอะไรได้บ้างครับนะเป็นเงินที่ขึ้นมาอ่ะอันดับแรกก็ไปบีบขานวดขาให้ย่าให้ป้าครับก็คือได้เงินมาใช้บ้างอ่ะก็คือหาแล้วและอย่างอื่นมีอีกเห็นคุณแม่บอกมีอย่างอื่นด้วยทำอะไรครับก็ครับรับจ้างแคะเล็บตัดเล็บแคะเล็บครับคือทำได้สิ่งที่คนอื่นอาจจะทำไม่ได้แต่น้องทำได้นะฮะมันเป็นงานละเอียดนะเพื่อให้หาค่าขนมมาเป็นของตัวเองแล้วก็มาให้คุณแม่ด้วยน้องเนตสงสารคุณแม่ไหมเวลาคุณแม่ต้องคิดหนักต้องเครียดบางอย่างกับรายรับรายจ่ายของครอบครัวที่ไม่คงที่คงวาเนี่ยน้องสงสารคุณแม่ครับน้องเนตครับสงสารครับสงสารมากครับแล้วใช้วิธีไหนนะครับในการช่วยคุณแม่นะครับอย่างเช่นด้านประหยัดหรือว่าอะไรเนี่ยที่น้องไปเรียนเนี่ยฮะครับเวลาเห็นแม่เครียดก็จะบอกแม่ว่าให้สู้ต่อไปครับสักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นวันของเราครับโอ้โหคุณแม่ภูมิใจไหมภูมิใจค่ะลูกคนเดียวพูดอย่างนี้ได้อะค่ะนะครับแต่จริงๆแล้วน้องเนี่ยเขาจะพูดยิ่งกว่านี้ก็จะบอกว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาจะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วถ้าเขาโตขึ้นเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่เขาไม่มีวันที่จะให้แม่ได้วิ่งขอยืมเงินใครแบบนี้น้องก็ไม่เคยทำให้คุณแม่เสียใจเลยเนาะไม่เคยเลยค่ะทำแต่เรื่องชื่นใจให้ทุกอย่างอาจารย์ขอชื่นชมนะน้องเน็ตดีมากเลยเนาะยังไงก็ฝากคุณแม่ดูแลนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจคุณแม่ต่อนะแม่ไม่มีใครเนาะนะครับนะครับคุณแม่มีอะไรจะบอกลูกนิดนึงนะฮะในไม่เคยบอกความรักหรือแสดงความรักจากจอทีวีนะฮะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับลูกๆทุกคนด้วยครับค่ะก็ดีใจและภูมิใจที่มีน้องเนทเป็นลูกน้องเนทเป็นเด็กที่ดีมากในสายตาแม่สายตาคุณครูและสายตาของญาติพี่น้องค่ะและอยากให้น้องเนทเป็นอย่างนี้ตลอดไปตั้งใจเรียนหนังสือนะน้องเนทนะน้องเนทปรารถนาค่ะน้องแม่ก็จะดิ้นรนส่งเสียน้องเนทให้ถึงที่สุดเท่าที่แม่จะทำได้ค่ะเป็นนี่ฉันก็ไปสนใจลูกฉันต้องจบไม่สนใจลูกชายต้องได้เรียนก่อนอันดับหนึ่งโอ้สุดยอดมากขอปรบมือให้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องเนทด้วยนะครับนะยังไงก็ขอให้เป็นลูกที่เจริญดูแลนะฮะคุณแม่คุณพ่อต่อไปนะลูกนะเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะขอบคุณนะคะจ้ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆกำลังใจสำคัญนะเขาเรียบร้อยผมว่านะฮะเขาเรียบร้อยและละเอียดนะงานอะไรที่นะใครผู้หญิงผู้ชายทำได้เขาทำได้หมดทำขนมด้วยค่ะขนมอะไรขนมบัวลอยนี่บัวลอยไก่ตาวนึกว่าชอบกินเลยนั่นแหละดูแลได้ทุกอย่างจริงๆเนาะฉะนั้นคุณแม่คือต่อให้เรารู้สึกว่าเราท้อเราไม่อยากอยู่แล้วแต่พอนึกถึงเนี่ยเขาคนเดียวเลยใช่คือหนึ่งกำลังใจสำคัญจริงๆครับนอกจากในเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนอะไรกับตัวเองบ้างหรือว่าทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแค่ไหนสอนให้เข้มแข็งขึ้นแล้วอีกอย่างนึงคือสอนให้เราได้รู้จักว่าบางครั้งสิ่งดีที่เราทำดีคิดดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายชีวิตเรากลับได้เจอสิ่งแบบนี้แต่เราก็สู้ที่เราก็ไม่ลดละแล้วเราจะทำสิ่งดีๆที่เราอย่างที่เราทำทุกวันนี้ต่อไปค่ะคือคำของแม่ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องเป็นของครูแล้วล่ะค่ะในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไปอยู่บ้านหลังนี้ใช่หรือไม่หรือว่าเอ๊ะหรือเป็นอาจจะเป็นเรื่องของผลกรรมหรือเปล่าค่ะก็อย่างนี้แล้วกันนะฮะผมให้แค่นะฮะประเด็นเรื่องของสิ่งที่ของเสียสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นจากชัยภูมิหรือว่าที่ตั้งแค่ 20% ที่เหลือมันเป็นสภาวะเรื่องเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าเป็นการจัดระเบียบที่ไม่ค่อยดี 20% นี้เกิดขึ้นจากการที่
นะคลองเก่าฟังนะฮะคลองเก่าหลุมเก่าคลองเดิมที่ปรับผมใช่ไหมฮะเราเอาดินเก่าไปถมดินใหม่แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ถัดไปทางห้องน้ำอ่ะเขาตัดเขารื้อมีตออยู่มันขุดไม่หมดนะฮะการไม้ล้มข่มตอไม้แล้วก็การปูพื้นหรือว่าการทำอะไรที่นะค่อมนะเป็นตัวบ้านเนี่ยจะทำมีผลเสียกับตัวบ้านแค่นั้นเองถามว่าแก้ได้ไหมมันไม่มีผลเยอะแค่ 20% แต่มันอย่างนี้นะมุ้ยในตรงเนี้ยนะครับมันมีนะวิญญาณคนตายนะเรื่องล่วงลับไปแล้วนะเขาต้องการบุญบารมีควรจะทำบุญสังฆทานอุทิศนะฮะพระสี่รูปก็ได้นะอย่าไปนิมนต์มาในบ้านนะครับคือนิมนต์พระเนี่ยก็คือให้ใส่บาตรที่วัดหรือถ้าจะทำบุญบ้านก็9รูปด้วยกันให้สวดพระชยมงคลคาถาเออนะถ้าดูเงี้ยก็จะเห็นนะบ่อน้ำลำคลองไม่ได้เป็นที่เรียบๆอย่างนี้มาก่อนนะมุ้ยมันเป็นที่คลองมันเป็นที่บ่อแล้วจอมปลวกเนี่ยฮะตั้งระนาบระเนเลยสมัยก่อนพอเขาลื้อเขาถอนปุ๊บเนี่ยมันก็มีการทับและซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาฉะนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยไอ้การถอนการตั้งไม่เป็นไรการถอนที่ปัญหาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากที่ทาง20แค่20%จากส่วนที่เกิดขึ้นแรงร้ายอันนี้คือต้นอะไรครับคุณแม่ก็มีต้นไม้ด้วยนะต้นสมแข่ที่ข้างบ้านแต่เขาบอกว่ามีลูกธาตุหรือเจ้าแม่สมแข่อยู่ข้างบ้านเอาเป็นความเชื่อต้นไม้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะมีลูกเทวดามาคุ้มครองนะฮะเชื่อว่านะเขาก็มีก็ยังมีอยู่นะซึ่งเราผมอยากจะให้ทำสังฆทานอุทิศนะครับแล้วทำแล้วเนี่ยเราก็กวดน้ำนะครับระลึกถึงภพภูมิเทวาเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักรักษานะฮะแล้วก็ให้มีพระมาสวดพระชัยมงคลคาถาถวายเพลนะสักครั้งก็ได้นะฮะหรือง่ายๆเนี่ยตักบาตรทำบุญให้ครบ4องค์นะฮะเป็นมหานิสงส์นะเป็นบุญยิ่งใหญ่ก็คือสังฆทานเนี่ยครับแล้วเราก็แผ่อุทิศให้ก็จะดีขึ้นนะครับลองทำดูแค่นี้เองไม่ต้องไปให้ใครมาทำให้เสียเงินเสียทองจริงๆเนี่ยบุญทำง่ายลงทุนเพียงแค่หลักร้อยแต่ถ้าพิธีอื่นลงทุนหลักหมื่นแต่อาจจะไม่มีคุณค่าเพิ่มเลยบุญเนี่ยเกิดขึ้นผมบอกถึงแม้ผมเป็นเจ้าพิธีชัยภูมินะฮะดอกแก่เก็บทิศมีหมดสุดท้ายเลยผมบอกว่ามาตบในเรื่องของกรรมฐานสมาธิแก้ไขได้ทุกสิ่งเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไอ้แฟนเราก็เกือบจะเชื่อพอเราไปด้วยสมัยก่อนญาติเชื่อนึกออกไหมฮะพี่ชายยิ่งโอ้โหนะฮะไปเลยไปทางนั้นเลยนะสุดท้ายแล้วมันไม่เหลืออะไรหรอกเราก็มาดูใหม่มาเริ่มต้นใหม่ไม่ช้าเกินไปแก้อย่างที่ผมบอกแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ดีที่สุด 20% แค่นั้นเองแต่ 20% มีกำลังถ้าเรารู้สึกว่าสภาวะดวงตกเนี่ยนะเราไม่ได้เสริมบารมีเทวดาจะมาเข้าช่วยก็ยากหลังๆแล้วก็สวดมนต์ไม่พระน้อยนะน้อยลงการสวดมนต์เจริญกรรมฐานสมาธิเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยบุญเนี่ยจะเป็นตัวเกื้อกูลให้เราพ้นนะฮะไปทำเลยกลับไปกรรมฐานสมาธิแล้วก็หยาดน้ำอุทิศเนี่ยกุศลให้กับพื้นที่พระแม่ธรณีเราใต้ต้นไม้ใหญ่เขามีคนตายเป็นผู้ชายนะฮะใช่ไหมใช่เออนั่นแหละผู้ชายก็ยังดวงวิญญาณที่ล่องลอยทำไมผมสัมผัสผมไม่สัมผัสแต่ผมบอกในสมาธิกรรมฐานเห็นชั่วขณะนี้ในจอสี่เหลี่ยมแล้วก็จบกันผมบอกเลยว่าคุณนะฮะเป็นแรงอาฆาตเกิดขึ้นอาจจะเป็นเจ้าของที่ของเก่าของเดิมเพราะที่เคยยกโคยเคยขอภาวนาว่าจะมอบให้วัดจะมอบให้สถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ให้ใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะมันจะมีเหตุอย่างนั้นเข้ามานะทำซะจะได้ทุเลาสภาวะความโกรธของท่านเนี่ยง่ายๆครับแต่มันเป็นเรื่องยากครับเราต้องไม่เจอกันแล้วไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรต้นไม้ก็บูชาแล้วมีบวงสรวงเนี่ยไม่ใช่ไปบูชาต้นไม้ที่เห็นนั้นต้นแสมก็บูชาฉันก็ทำกลางแจ้งฉันก็ไหว้นะทั้งแม่ทั้งอะไรบูชาหมดนะครับนี่มันมีเหตุอะไรสุดท้ายยังเสมอตัวหรือติดลบด้วยซ้ำไปติดลบเออนั่นแหละแต่เราจะถามอาจารย์สักอย่างหนึ่งค่ะว่าคือมีครั้งหนึ่งอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเรามีตั้งครรภ์นะคะจะเราก็เลยซื้อยาขับเลือดมากินคือว่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมันผ่านแล้วนะฮะบางคนบอกไอ้ทำแท้งมานะชีวิตพังมันทำให้แค่ประมาณ 20% แต่ที่คนเราเนี่ยเวลาทำกรรมแล้วนะฮะแล้วก็เราสำรวมระวังหนึ่งจะมีผลเนี่ยทำให้เกิดลูกช้าคานเงินรั่วใช่แต่พยายามอย่าระลึกกรรมเก่าของเดิมเขาบอกอย่าจำนะพอจำในกรรมในอดีตปุ๊บเนี่ยในสภาวะกรรมเนี่ยจะซ้ำซ้อนมันเกิดขึ้นในจิตเราให้ลืมซะไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนะให้สำรวมระวังแล้วก็ลืมของเก่าซะต่อไปก้าวหน้าฉันจะไม่เอาละลูกก็ไม่ทำแท้งไม่มีก็เกิดขึ้นก็เลี้ยงดูไปหลานมีก็เตือนซะเรานี่สำรวมระวังมากแล้วนั่นแหละมันทดแทนกันไม่ได้แต่ว่าสำรวมระวังแล้วก็พยายามแผ่กุศลนี้ที่ผมบอกว่าทำอุทิศให้เจ้าที่อยู่ทางแล้วก็แผ่อหังสุกโตโหมินะอีทังเมเจตังโหตุสุขิตาโหตุยัตโยบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าและญาติทั้งหลายด้วยเทอญแผ่ไปเรื่อยๆนะแผ่ไปแต่บุญที่ใหญ่ก็คือนั่งกรรมฐานสมาธิอย่างที่ผมบอกว่ากสิณไปก็ได้กรรมฐานสมาธิที่เคยมีเรามันห่างไปใช่ไหมฮะเขาก็เลยไม่มีเกาะแก้วกำแพงกายให้เราบุญเขาก็ไม่ได้หยาดไปไม่ได้อุทิศไปสุดท้ายเราก็จะเจอที่ตัวเราทำบุญดีครับ
แล้วสภาวะเจ้ากรรมในเวรจะทุเลาความโกรธแต่ไม่หายนะฮะทำแก้งทำแท้งแก้กรรมการันตีไม่มีหายครับมุ้ยอาจารย์ตีหัวมุ้ยหนึ่งทีแต่ว่ามุ้ยกลับมาตีอาจารย์หนึ่งทีแต่มุ้ยโกรธป่ะเพราะแว่นหักใช่ไหมมันเป็นแรงอาฆาตทำลูกคนเดียวแต่อาฆาตถึงลูกเราแล้วลูกเราต้องทำใจไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงถูกต้องป่ะนั่นแหละเห็นไหมสภาวะกรรมมันเกิดขึ้นแค่นั้นเองมันเกิดขึ้นจากกรรมจากลูกเราแหละนะฮะวิธีนะฮะให้เขาเข้มแข็งให้แม่เข้มแข็งแล้วก็ตั้งหลักใหม่ทุกอย่างการครับคุณไปต่อเลยครับสบายใจแล้วเนาะสบายใจมันต้องมีเหตุอย่างนี้คือได้โล่งใจคือ5กังวลที่นอนไม่หลับแล้วเลือดน้อยอ่ะสังเกตมั้ยเดี๋ยวเม็ดเลือดขาวจะเยอะนะฮะไอ้ประเภทรับขันแล้วกันอย่าไปรับซีซัวใช่มั้ยไม่ได้เลยนะฮะนะฮะใครทักใครอะไรอย่าไปรับมั่วไม่ได้ขันกรรมฐานสมาธิเลิศที่สุดดีที่สุดนะครับค่ะเนาะอยู่กับลูกครับเอาล่ะนะวันนี้เชื่อว่าอย่างน้อยๆคือรู้แนวทางแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วกันนะคะวันนี้ได้รับคำตอบจากครัวถ่ายไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับสู้ต่อลุยต่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้ว3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสรับพระศิวลีมหาลาภด้วยนะคะระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความและจังหวัดเข้ามาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับผม